ลอยดูนะฉันจะไม่ยกโทษให้นายอีกต่อไปแล้วดีมากๆเลยเว้ยเข้าไปขอโทษกูดิโอ้โหจะบ้าเหรอคนอยู่เยอะขนาดนี้จะไปขอโทษได้ไงเราตามใจนะเว้ยอ้าวทำไมแกมาคนเดียวอ่ะลิวไปไหนอ่ะนั่นแหละโอ้โหก็ไม่รู้เนี่ยไม่รู้ลิวเป็นอะไรหรือเปล่าไม่มาเรียนหลายวันแล้วอ่ะมาบ้างไม่มาเดี๋ยวมาไม่มาเฮ้ยลูกไม่ลองโทรไปหาดูอ่ะโทรไปตั้งแต่เช้าแล้วเนี่ยโทรเข้าบ้านก็ไม่มีคนรับโทรเข้ามือถือก็ไม่รับสายเฮ้ยลูกเป็นไรเปล่าเอ้ยเป็นอย่างนี้แล้วไอ้อ้อนแกรู้บ้างหรือเปล่าว่าเร็วไปไหนอ่ะฉันจะไปรู้ได้ไงล่ะตัวไม่ได้ติดกันนี่โอ๊ยอะไรกันอีกแล้วเนี่ยคู่นี้ก็ไหนเมื่อวานอาทิตย์ยังไปดูหนังด้วยกันอยู่เลยไม่ใช่ไงวะดียังไงอ่ะก็เขาไม่มาอ้าวไม่มาได้ยังไงวันเกิดเขาไม่ใช่หรอเอไปดูหนังก็ไม่ไปแล้วเขาไปไหนของเขาอ่ะคิดไม่ออกเหมือนกันว่ะเนี่ยเฮ้ยแพ้เมื่อวานอะไปดูหนังกันริวมาหนังสนุกมากเลยใช่สนุกมากเลยพระเอกก็หล่อนางเอกก็สวยเหมือนเธอกับริวเลยนะเขาบอกว่าเป็นหนังดีก็เลยอยากไปดูอะก็แบบสนุกอะก็เกือบจองตั๋วไม่ทันด้วยซ้ำแต่สงสารคนที่ไม่ได้ดูเนาะตื่นแล้วเหรอลูกครับนี่พ่อไปไหนมาฮะก็พ่อเขาแวะกลับไปบ้านนะไปเก็บเสื้อผ้าเสื้อผ้าแล้วนี่ซื้อขนมซื้อผลไม้มาฝากริวด้วยวันนี้พ่อจะมานอนเฝ้าริวที่นี่ทำไมต้องนอนเฝ้าด้วยอ่ะพ่อผมหายดีแล้วนะฮะก็เป็นไรเลยก็เขาหายแล้วแต่คือหมอเขาอยากจะให้ริวนอนอยู่ที่นี่ก็ต้องเชื่อเขาไว้เถอะนะแล้วก็เขาอยากให้ริวแข็งแรงมากกว่านี้พ่อครับแล้วมีเพื่อนผมรู้เรื่องนี้ป่ะฮะก็คิดว่าคงไม่มีใครรู้เรื่องหรอกนะไม่เห็นมีใครโทรมาถามเลยนี่ถึงโทรมาที่บ้านก็ที่บ้านเราไม่มีคนอยู่อยู่แล้วส่วนมือถือของริวพอทิ้งไว้ที่บ้านโน่นไงนี่ก็ดีแล้วฮะแล้วหมอบอกว่าผมเป็นอะไรพ่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe YouTube ช่อง8กันด้วยนะครับดูช่อง8กดเลข27